จะไปต่อนะก็มีแค่นี้แหละเหตุผลไม่ต้องมีมากกว่านั้นทีนี้กลับมามันจะมีเพิ่มอีกทีนึงว่าถ้าเราไม่ได้หยุดหมุนมันหมุนได้ยังไงทีนี้ก็ตัวนี้เข้ามาคิดต่อหยุดหมุนเนี่ยคำว่าหมุนเนี่ยตัวนี้เอามาคิดต่อสาเหตุหมุนได้ไงเมื่อโลกหมุนมันจะเกิดแรงโน้มถ่วงถ้าโลกหมุนอยู่จึงจะเกิดแรงโน้มถ่วงหรือจะมีค่าตัว V โลกมันหมุนจึงจะเกิดแรงดูดนะถ้าโลกไม่หมุนไม่มีแรงดูดช้างก็เลยหายไปทั้งตัวเลยโอเคไหมทีนี้พูดถึงคำว่ากรอบโลกโลกหมุนได้เพราะอะไรต่อนะครับฟังกันดีนะเราลบตรงนี้เขียนภาพขึ้นมาใหม่โลกใบนี้มันหมุนได้เพราะอะไรเราไปถามนักวิทยาศาสตร์ดูสิพี่เอาไปถามเอาถ้าหากว่านักวิทยาศาสตร์ก็มานั่งฟังตรงนี้ก็เฮ้ยฉันไม่เคยออกข้อสอบฉันไม่เคยเรียนก็ตำราไปถึงที่ไหนแล้วที่ว่าเนี่ยตำราไปไม่ถึงโลกหมุนได้อย่างไรทีนี้ครับมาถึงตัวโลกปุ๊บโลกอันนี้หนึ่งโลกมันเป็นอย่างนี้ละโลกมันเป็นอย่างนี้ละรูปของโลกใบนี้มันเป็นอย่างนี้นะลุงก็หาปากกาอ้าวล่ะเปิดบริสุทธิ์ปากกาใหม่แล้วจ้าขอบคุณครับสำหรับท่านที่ส่งมามันสังเกตยังจริงๆอยู่ไหมเนี่ยทีนี้เวลาจะใช้ใช้ไปยังไงเวลาจะใช้นั่นเนี่ยกดมาก่อนให้หมึกมันไหลลงมาก่อนให้หมึกมันไหลลงมาก่อนให้มันซึมไปพอๆกับคอยดูคอยดูเขื่อนจะพังซึมๆเงี้ยเห็นไหมเริ่มพังแล้วเห็นไหมเขื่อนเริ่มพังแล้วเห็นไหมพังแล้วเขื่อนพังโอเคไหมอ้าวนี่โลกนะอย่าลืมอันนี้ดวงอาทิตย์นี่มาได้จ้าพระเอกของเรื่องนี่อะไรครับโลกใบนี้จะหมุนได้เพราะมีดวงอาทิตย์นั่นใช่ไหมต้องพูดถึงดวงอาทิตย์ก่อนมันทำงานยังไงก่อนดวงอาทิตย์มันทำงานมันหมุนรอบตัวเองใช่ไหมมันหมุนรอบใช่ไหมมันจะหมุนไปทางไหนสิเนี่ยดวงอาทิตย์มันหมุนใช่ไหมมันจะหมุนไปทางไหนล่ะดวงอาทิตย์ก็ต้องถามดวงอาทิตย์ทีนึงเฮ้ยไอ้ดวงอาทิตย์มึงหมุนจริงหรือเปล่าวะแล้วเวลามึงหมุนไปทางไหนซ้ายหรือขวาตามเข็มนาฬิกาที่ทวนหรือทวนเข็มนาฬิกาไอ้ดวงอาทิตย์ใช้คำว่าไอ้ไปเลยนะครับกลัวทำไมดวงอาทิตย์ใช่ไหมใครบอกว่าดวงอาทิตย์หมุนรอบตัวเองดวงอาทิตย์มันกระพริบอย่างนี้แค่นี้เองครับดวงอาทิตย์มันทำงานแค่นี้นะครับแค่นี้เองนะดูดพลักดูดพลักดูดพลักมันมีความเร็วสูงมากจนกระทั่งดูเป็นอะไรก็ได้แต่ว่ามันหมุนเร็วมากก็ได้ถ้าใครคิดว่ามันหมุนแต่ให้เลือกมันไม่ได้หมุนหรอกครับมันกระพริบอย่างนี้มันเกิดดับดวงอาทิตย์เนี่ยเกิดดับคำว่าเกิดดับเป็นภาษาพุทธนะดูภาษาพุทธนะเกิดดับจำหน่อยครับพุทธะเนี่ยเกิดดับปรุงแต่งสังขารนั่นไงมาอันเดียวกันในภาษาพุทธนะโยมเกิดดับโอเคไหมครับทีนี้มันมีผลอะไรกับโลกใบนี้นะมันมีผลก็คือเวลามันฟังกันดีนะดับเกิดดูดผลักความหมายเดียวกัน vacuum pressure
เทเชอร์แปลว่าผลักแวคิวมแปลว่าดูดโอเคนะในตัวมันเองนะครับเพราะฉะนั้นมันก็ออกมาเป็นอย่างนี้ดวงอาทิตย์เนี่ยมันก็ส่งแรงมาผลักในรูปผลักมันก็ผลักแบบเข้มไหมก็หัวหมุนเสือเหลืออะไรตัวเนี้ยเห็นไหมรูปมันก็หมุนเสือมันจะเหลืออะไรล่ะครับทีนี้ไอ้ฝั่งนี้มันดูดตัวเนี้ยดวงอาทิตย์ก็มันทำงานดูดผลักอ่ะโอเคไหมตัวนี้มันก็ดูดมันก็ดูดมันฝั่งนี้มันผลักใช่ไหมล่ะปืดเพราะฉะนั้นฝั่งนี้มันก็เลยกลายเป็นดูดนั่นเองครับดูดเห็นไหมงั้นดวงอาทิตย์ตัวนี้ V ก็เท่ากับ P นั่นเองครับผลักจะเท่ากับดูดงั้นดวงอาทิตย์จึงมีแรงโน้มถ่วงเหมือนกับโลกตัวนี้เหมือนกัน V เท่ากับ Pเหมือนกันก็เรียกว่าบาลานซ์สำหรับดวงอาทิตย์มีภาษาใหม่ให้พูดภาษาฟิสิกส์อันนี้เป็นภาษาเครื่องกลเนี่ย V เท่ากับ P เนี่ยครับภาษาเครื่องกล Vacuum เท่ากับ Pressure ภาษาวิชาเครื่องกลนะครับส่วนวิชาฟิสิกส์ก็คือ Fusion แปลว่าดูด Fission แปลว่าผลักดวงอาทิตย์มันทำงานแค่ฟิวชั่นแปลว่าดูดฟิวชั่นแปลว่าผลักลูกมาจับมันเป็นแวคิวมกับเพรสเชอร์ใช่มันก็จบเห็นไหมครับมันมีความเร็วเท่ากันเพราะฉะนั้นได้ไหมครับฟังให้ดีนะโลกใบนี้ความเร็วที่มันหมุนจะเท่ากับการกระพริบของดวงอาทิตย์ได้ไหมครับเห็นเขาบอกนักบอกนะว่าดวงอาทิตย์กับโลกไปเนี้ยมันอยู่ห่างกันอยู่เขาว่า93ล้านเลยล้านไมล์เลยจะเดินทางมาประมาณ8นาทีเห็นไหมแสงจะเดินทางจากดวงอาทิตย์มาถึงโลกใช้เวลา8นาทีมันห่างกันประมาณ93ล้านไมล์มันเดินทางในวินาทีละ 300,000 กิโลเมตรต่อวินาทีประมาณนี้ครับมันใช้เวลาอยู่8นาทีแล้วก็มาคิดแบบตั้งเป็นสมมติฐานเล่นนะอย่ามาเอาจริงเอาจังกับลุงนะครับเล่นเพื่อให้มันมีมิติของความเข้าใจบ้างไม่งั้นเชื่อเขาไปทั้งหมดเชื่อเขาว่าทั้งหมดมันจะบ้าตายเพราะไอ้เชื่อเขานี่แหละทุกวันเนี่ยจะเจ๊งบ้งก็เพราะเชื่อเขานั่นนะครับนะเราต้องหาทางเข้าใจเราเองบ้างของแค่นี้เรื่องราวธรรมชาติที่ว่านะเรื่องราวธรรมชาติทั้งนั้นที่พูดนะครับใช่ไหมล่ะเอาล่ะฟังกันดีนะมิติความคิดมันอยู่ตรงนี้เดี๋ยวนะฟังให้ดีวันก่อนลุงหงอกพูดคำว่าโลกวันนี้จะมีความเร็วในการหมุนนะฮะเท่ากับความเร็วของแสงความเร็วของแสงเพราะนะแสงจะมาเกี่ยวข้องยังไงกับโลกใบนี้ความเร็วของแสงเข้าใจไหมถ้านี่มีความร้อนนะดวงอาทิตย์มีความร้อนเนาะดวงอาทิตย์นะครับมันมีความร้อนความร้อนกับแสงสว่างมันคือสิ่งเดียวกันมันเป็นสมบัติเดียวกันงั้นพอเวลามันปล่อยความร้อนมามันก็มาพร้อมกับแสงความเร็วแสงนี่มัน 300,000 กิโลเมตรต่อวินาทีในความเร็วแสงมันเป็นความเร็วของอิเล็กตรอนเพราะฉะนั้นไอ้รอบโลกเนี่ยถ้ามาเปรียบเทียบนะฮะว่าโลกใบนี้มีขนาดใหญ่โตเพียงใดลุงหงอกพูดคำพูดต่อไปนี้พูดกันมาเกินกว่า20ปีนะความว่า
เราคือโลกโลกคือเราเราเป็นส่วนหนึ่งเป็นส่วนย่อของโลกถ้าเทียบขนาดตัวเรามีขนาดเล็กเท่ากับ1นิวเคลียสเรากับโลกเราเล็กเท่ากับ1นิวเคลียสโลกมันกว้างใหญ่ไปซะขนาดนี้เมื่อเทียบกับทั้งนั้นจักรวาลในระบบสุริยจักรวาลในระบบสุริยะจักรวาลโลกใบนี้จะมีขนาดเล็กเท่ากับ1นิวเคลียสนั่นเองกลับมาเป็นนิวเคลียสต่อพอเวลามันเป็นนิวเคลียสหรืออนุภาคครับอนุภาคพอเวลาเป็นอนุภาคย่อส่วนมาเป็นอนุภาคสักอะตอมอะตอมย่อส่วนเป็นอะตอมอะตอมกับนิวเคลียสมันก็อยู่ในที่เดียวกันนะใช่ไหมฮะก็เป็นอะตอมมันก็มีอิเล็กตรอนอิเล็กตรอนเครื่องหมายอิเล็กตรอนแล้วก็มีโปรตอนอิเล็กตรอนมันก็วิ่งรอบตามที่เรียนกันมาเนี่ยวิ่งรอบโลกนั่นแหละครับนั่นแหละเพราะฉะนั้นโลกใบนี้เวลามันหมุนเนี่ยมันมีความเร็วเท่ากับความเร็วของอิเล็กตรอนเพราะมันมาจากแสงที่เป็นความร้อนความเร็วของแสงที่มาจากดวงอาทิตย์อย่าไปคิดถึงมันแปดนาทีอย่าไปสนใจกับมันตรงนั้นใช่ไหมไอ้ที่มันมาขนาดนั้นอย่าไปสนใจกับมันระยะห่างครับถ้าสนใจตัวนี้จะยุ่งโอเคไหมครับอย่ามาปนหัวโอเคไหมครับเราแค่นี้อย่ามาใส่หัวให้รู้แต่เพียงว่าทีนี้การเกิดโลกไปเนี้ยมันเกิดได้ยังไงเป็นเรื่องอจิตใจนะครับคำถามตรงนี้ยุคสมัยนั้นมีผู้คนถามว่าถามพระพุทธเจ้าว่าโลกเกิดได้อย่างไรพระพุทธเจ้าไม่ตอบถ้าตอบพระองค์ก็ตอบว่าเป็นเรื่องเราจินไตหยุดคิดอย่าคิดถึงคิดไม่ยอมหยุดคิดบ้าอย่างเดียวกรรมเกิดได้อย่างไรกรรมกับโลกใบนี้เกิดพร้อมกันนะครับจำด้วยการเกิดเป็นทุกข์คำว่ากรรมกับโลกใบนี้เกิดพร้อมกันถ้าโลกใบนี้คือธรรมชาติโลกนี้ก็คือเกิดพร้อมกับคำว่ากรรมและเกิดพร้อมกับโลกจบไหมครับมาลงเอยที่ธรรมชาติสรุปแล้ว มันเกิดเองธรรมชาติมันเกิดเองโลกนี้เป็นธรรมชาติธรรมชาติเกิดเองไม่มีใครมาสร้างไม่มีพระเจ้าองค์ไหนตัวใดมาสร้างเด็ดขาดถ้ามีบอกจะทำอะไรก็จะไปกราบก็แค่นั้นไปทำอะไร จะไปทำอะไรก็ไปแค่ได้กราบมันจะได้กล่าวถูกตัวหน่อยไม่ใช่หรอกถ้ามีนะถ้ามีระบอกบอกจะไปนอนหนุนตักไปนอนหนุนตักถ้าพระเจ้าสร้างก็จะไปขอนอนหนุนตักพระเจ้าอยู่ตรงไหนอยู่ตรงที่พระองค์อยู่ก็แล้วกันถ้าพระเจ้าสร้างจะไปนอนหนุนตักพระเจ้าเองพระพุทธเจ้าไม่ได้สร้างแต่พระพุทธเจ้าเป็นผู้รู้โอเคไหมครับดีไหมมาแบ่งมันซะใครสร้างก็สร้างไปผู้สร้างกับผู้รู้ทีนี้ไม่ใช่ผู้ถูกสร้างนะผู้สร้างกับผู้ถูกสร้างมันคนละเรื่องนะเอาผู้สร้างกับผู้รู้ก็แล้วกันผู้รู้คือพระพุทธเจ้าเป็นผู้รู้โอเคไหมครับใช่ไหมเปลี่ยนภาษาหน่อยครับปรับภาษากันมันเพิ่งจะไปต่อได้ไม่งั้นไปต่อไม่ได้นะยุ่งนะทีนี้ที่จริงเอามันชัดๆเลยดีกว่าฟังให้ดีนะครับลุงเป็นคนที่พูดว่าเราคือโลกโลกคือเราเราเป็นส่วนหนึ่งและเป็นส่วนย่อของโลกสมองคือส่วนย่อของตัวเราและหรือสมองเป็นส่วนย่อของจักรวาลนี่ภาษาลุงนะใช่ไหมครับสมองเนี่ยสมองเราเนี่ยเป็นส่วนย่อดูสิจักรวาลมันยิ่งใหญ่ขนาดนั้น
สมองเรามันเล็กนิดเดียวอ่ะมันเป็นส่วนย่อของจักรวาลได้ยังไงเห็นไหมใครจะรับได้ที่ว่าก็เล่าให้ฟังกันมาอยู่อย่างนี้แหละครับ ไม่มีในตำราหรอกครับยกเว้นลุงอ๋อจะเขียนให้อ่านนะครับทีนี้พอถึงการเกิดเราท่านเกิดได้อย่างไรก็เหมือนกับไก่กับไข่นะตอบเหมือนกันเป๊ะไก่กับไข่ไก่เกิดได้อย่างไรไข่เกิดได้อย่างไรเหมือนกันคำตอบเหมือนกันครับมันเกิดเองเห็นไหมอะไรเกิดก่อนหลังไม่จบถ้าตั้งคำถามว่าอะไรเกิดก่อนกันมันไม่จบยังแต่จะทำให้เกิดการทะเลาะกันใช่ไหมครับเปลี่ยนคำถามใหม่สิผะโถมันเกิดได้ยังไงก็แล้วกันทั้งไก่และไข่เกิดเองทั้งคู่อ่ะเนี่ยเกิดจากไหนทีเนี้ยเห็นไหมเกิดมาแล้วนานเท่ากับเท่าใดเห็นไหมครับเกิดจากไหนตัวนี้ยากนะก็เหมือนกับโลกนี้เกิดได้อย่างไรมีคนถามพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าไม่ตอบก็คงจะรอลุงให้ลุงมาเล่าให้ฟังให้ลุงเลยถือโอกาสเล่าให้ฟังตรงนี้เนาะใช่นะฟังดีนะถ้าบอกว่าโลกนี้เกิดเราเกิดได้อย่างไรมันต้องมีที่มาเนาะที่มาทั่วไปก็ท่านเกิดได้อย่างไรมาจากพ่อจากแม่ปู่ย่าตายายถ้าสุดพ่อแม่ปู่ย่าตายายไปทางไหนต่อชุดท้ายพ่อแม่ตายายท่านก็หยุดเกิดอยู่ในโลกใบนี้แหละใช่ป่ะก็พันอยู่ในโลกใบนี้แหละใช่ป่ะมันต้องกลับมาถามหาการเกิดโลกนะถ้าถามลุงเนี่ยลุงเกิดพร้อมกับพ่อแม่ของลุงพร้อมกับปู่ย่าตายายของลุงพร้อมกับสายตระกูลของลุงพี่ไม่เกี่ยวน้องไม่เกี่ยวนะน้องพ่อน้องแม่ผมไม่เกี่ยวพี่พ่อพี่แม่ผมก็ไม่เกี่ยวไม่เกี่ยวกันเลยแต่ละคนก็แต่ละวิบากกรรมนะครับไม่เกี่ยวกันเลยโอเคไหมถ้าเอาคำว่าวิบากกรรมเข้าไปเป็นตัวตั้งเพื่ออธิบายแต่ละคนแต่ละหน่วยก็มีวิบากกรรมที่แตกต่างกันตามแนวทางของพุทธะให้ไว้กับชาวโลกโอเคไหมสำหรับลุงก็มีวิบากกรรมอย่างที่ลุงกำลังเล่าให้ฟังลุงเกิดพร้อมกับโลกใบนี้ใช่ไหมเมื่อเกิดพร้อมกับโลกใบนี้สถานการณ์เกิดมันก็เป็นทุกข์ใช่ไหมต้องมีสมุทัยอะไรเป็นสมุทัยให้เกิดโลกใบนี้แหละให้โลกใบนี้เกิดมันก็น่าจะเป็นดวงอาทิตย์ใช่ไหมครับน่าจะเอาอาทิตย์สิ่งหนึ่งก็มีคำตอบที่สิ่งหนึ่งโลกใบนี้เกิดจากดวงอาทิตย์ดวงอาทิตย์เกิดก็มีทุกข์ทีนี้ดวงอาทิตย์มีทุกสมุทัยดวงอาทิตย์อยู่ตรงไหนเขาว่ามาจากกาแล็กซีทางช้างเผือกงั้นกาแล็กซีทางช้างเผือกก็เป็นสมุทัยของดวงอาทิตย์โอเคไหมฟังทันเนาะเมื่อเวลากาแล็กซีทางช้างเผือกมันเกิดมามันก็มีทุกอะไรน่ะเป็นเหตุเป็นสมุทัยเหตุให้เกิดกาแล็กซีทางช้างเผือกอะไรทีนี้ไปต่อได้ไหมไปต่อไม่ได้ก็เพราะเช่นนี้แหละครับณวันนั้น 2,000 กว่าปีมาแล้วพระพุทธองค์ยืนตรัสว่าเป็นเรื่องอจินไตยอย่าคิดมันจะบ้าขืนคิดไม่หยุดคิดมันบ้าแต่ณวันนี้มันก็นำมาเล่าสู่กันฟังได้เพราะอะไรเพราะมันมีกลุ่มวิทยาศาสตร์เขาว่าทีนี้ครับมาจากบิ๊กแบงเลยครับมาจากบิ๊กแบงที่มันแตกครั้งแรกใหญ่โตมโหฬารตะการตาลนั่นน่ะก็ถอยหลังไปแกลาซี่ก็มาจากบิ๊กแบงนี่มันแตกมาโตมมันแตกมาปุ๊บถ้าไล่ตามทุกสมุทัยนิโรธก็มาตามดวงอาทิตย์ที่ว่าเนี่ยนี่คือทฤษฎีที่1เลย
ส่วนที่4ที่2ที่2มันเกิดมาพร้อมกันทั้งหมดตั้งแต่บิ๊กแบงแตกเปรี้ยงเลยนะแต่รับทฤษฎีไหนถ้าลุงนะได้ทั้งคู่แหละ ถ้าตัวแรกทฤษฎีตัวแรกนั่นก็ต้องตามแนวทางพุทธศาสตร์ที่ให้ไว้เพราะว่าคำว่าทุกข์สมุทัยนิโรธเพราะสิ่งเหล่านี้มันจะรู้ได้โดยนิโรธสมาบัติแปลว่าจะรู้ลำเลียงตัวเนี้ยโดยอะไรโดยได้สภาวะนิโรธคือเข้านิโรธสมาบัติได้แน่นอนนะครับต้องมีปัญญาต้องได้ปัญญาระดับไหนล่ะไม่รู้ต้องได้อภิญญาแล้วครับถึงบอกปัญญาปัญญาอย่าลืมนะฮะรายการวันนี้เราต้องเริ่มต้นจากคำว่าปัญญานะให้รู้มันถึงมาได้ไกลขนาดนี้คำว่าปัญญาเห็นไหมครับศีลสมาธิปัญญาสติสมาธิปัญญานี่แหละมันจะไล่ถอยหลังไปครับทุกสมุทัยนิโรธทุกสมุทัยนิโรธมันก็รู้เรื่องราวของอดีตของท่านเกิดมาเป็นเช่นนั้นของท่านเองของผมเกิดมาเป็นเช่นนี้ผมก็ย่อมมีสิทธิโดยชอบธรรมแต่รู้เรื่องราวของอดีตของผมหน่อยผมไม่ต้องใช้ตำราเล่มไหนเลยนะครับทุกคนทุกท่านมีสิทธิโดยชอบธรรมที่จะรู้เรื่องราวอดีตของท่านถามว่าจริงไหมง่ายๆคือตั้งแต่เริ่มเกิดมาเนี่ยใครจะรู้ดีมากกว่าท่านไม่มีทางหรอกในโลกนี้จะให้หมอเดากี่หมอเดาหมอดูกี่หมอดูก็ไม่ได้จะให้นางแพทย์นางแพทย์นางสาวแพทย์อะไรต่างมาดูมารู้ก็ไม่มีทางรู้ได้ยอมรับไหมครับคำนี้ถ้าไม่ยอมรับก็ถ้าไม่ยอมรับคำที่ลุงพูดเนี่ยก็แปลว่าท่านไม่ยอมรับความเป็นมนุษย์ในตัวของท่านเองเห็นไหมยอมรับเถอะครับเป็นมนุษย์ จะมีความเชื่อไหนก็ตามที 7,000 8,000 ล้านคนมาเข้าใจเรื่องเดียวกันนี่ผมว่ามันเจ๋งนะนะนะอันนี้มันเป็นเรื่องของความเข้าใจนะไม่ใช่ความเชื่อนะเออ อันนี้คือความเข้าใจนะไม่ใช่ความเชื่อนะเพราะฉะนั้นคนที่มีบุญนั้นจะเข้าใจตรงนี้ได้คนไม่มีบุญก็ปัดทิ้งไปเรื่อยช่างเขาซีไปอะไรก็ช่างเขาซีนะครับเขาคือเขาเราคือเราดีไหมล่ะพี่ไม่ต้องหนักด้วยครับเขาคือเขาเราคือเราเราก็ไม่ต้องไปแบกอะไรไว้ไม่ต้องไปแบกเรื่องอะไรของใครไว้ทั้งหมดเพราะเขาคือแบกเขาเราก็แบกเราอย่างนี้เป็นต้นโอเคไหมครับเอาล่ะเดี๋ยวมันจะสับสนภาษาลุงไปบ้างจะสับสนพอไหวไหมครับนะถ้าหากว่าจะบอกว่าเกิดเองแนวโน้มที่ได้ครับคือมันถูกทั้งคู่ที่บอกว่าโลกเกิดจากดวงอาทิตย์ต้องอธิบายตามแนวทางของพุทธศาสตร์ให้ไว้คือสมุทัยมันถูกตามแนวทางนี้อีกแนวทางนึงมันเกิดพร้อมกันเปรี้ยงเลยโลกใบนี้ก็เกิดพร้อมกับบิ๊กแบงเห็นไหมทีนี้มันจะมาก่อตัวมันจะมาแบบนี้มาลักษณะยังไงอธิบายความนะครับให้นึกซะว่าคำบิ๊กแบงมีน้ำกะละมังหนึ่งถังหนึ่งก็ได้เอาถังหนึ่งโอเคไหมพอศาสตร์คว่ำถังทีเดียวปึ๊กทีเดียวนั่นลักษณะคือบิ๊กแบงมันจะเป็นอย่างนั้นคือศาสตร์มันพร้อมกันไอ้น้ำที่เราศาสตร์ออกจากกะละมังมันมีก้อนใหญ่ก้อนเล็กนี่ออกไหมครับเห็นไหมมันมีการก่อกลุ่มกันกลุ่มนั้นกลุ่มนี้กลุ่มนี้กลุ่มนั้นไอ้กลุ่มไหนที่มันอยู่ใกล้กันนะฮะอย่างดวงอาทิตย์กับโลกมันอยู่ใกล้กันหรือแม้แต่โลกหรือแม้แต่ไอ้เจ้าดาวพุธดาวศุกร์ไอ้ที่เขาว่ากันที่มันอยู่ใกล้ดวงอาทิตย์ดาวพุธดาวศุกร์อะไรของเขาเนี่ยดาวพุธดาวศุกร์เนี่ยก็คือดาวโลกเลยก็แล้วกันนี่คือดาวโลกมันอยู่ใกล้กันพอได้ไหมครับลักษณะก็แปลว่ามันก็เป็นเศษพูดว่าไงจะพูดว่าไงต่อเอาไงถ้าบอกว่าเกิดพร้อมกันจากบิ๊กแบงมันก็น่าจะเหมือนกันเนาะโอเคไหมครับเพราะมองมาจากที่เดียวกันระหว่างดวงอาทิตย์กับโลกฉะนั้นเราจึงไม่เหมือนกันฉะนั้นเราจึงไม่เหมือนกันชัดไหมครับพอผมว่ามันชัดนะถ้าหากว่าทฤษฎีสอนบอกทฤษฎีที่สอนที่บอกว่าเกิดมาพร้อมกันขึ้นตั้งแต่บิ๊กแบงเหมือนกับศาสตร์น้ำมันเนี่ย
มันมาที่เดียวกันมันมาพร้อมกันมันน่าจะเหมือนกันนะนี่ความน่าจะเป็นนะทำไมถึงต่างกันเพราะฉะนั้นทฤษฎีที่หนึ่งที่พระเจ้าให้ไว้เนี่ยโลกเกิดจากดวงอาทิตย์ดวงอาทิตย์คือแม่โลกคือลูกประมาณนั้นก็ดูแลกันแนวทางของอะไรของพระเจ้าผมว่ามันจะมีน้ำหนักกว่าใช่ไหมครับเพราะอะไรเพราะถ้าหากว่าดวงอาทิตย์ตรงนี้ไม่ส่งความร้อนและแสงมาเนี่ยไม่มีสิทธิ์หมุนได้เลยครับไม่มีหมุนได้เลยเห็นไหมเมื่อไม่หมุนมันก็ไม่เกิดแรงดูดก็คือไม่เกิดแรงโน้มถ่วงเมื่อโลกหยุดหมุนไงเมื่อกี้อย่าลืมคำว่าหมุนมันจะมาลงตรงนี้นะครับว่าหมุนโลกหมุนเห็นไหมถ้าไม่มีดวงอาทิตย์โลกใบนี้ก็จะไม่หมุนเมื่อไม่หมุนมันก็ไม่มีแรงดูดเมื่อมีแรงดูดอะไรมันเกิดขึ้นช้างมันก็หายแวบไปกับตานั่นถามว่าอะไรดูดทั้งนั้นอ่ะก็ดวงอาทิตย์ดูดทั้งนั้นอ่ะใช่ไหมครับดวงอาทิตย์มันดูดเพราะดวงที่มันมีแรงดูดตัว V นี่ไงแบ็คแวมมีแรงดูดที่เขาเรียกว่าแรงโน้มถ่วงนะมันใหญ่ด้วยนะดวงที่มันใหญ่กว่าดวงอาทิตย์เท่ากับไม่รู้กี่แสนล้านกี่พันล้านเท่าใช่ไหมครับมันใหญ่กว่านะถ้าหาวัตถุใดที่มันต้องลอยอยู่ในอากาศอะไรที่มันใหญ่กว่ามันก็ต้องมีแรงดูดมากกว่าเพราะฉะนั้นทีนี้ไอ้แรงดูดกับแรงผลักมันเท่ากันมันถึงนิ่งโลกนี้ถึงนิ่งไงแรงฝั่งนี้มันดูดสีแดงคือดูดใช่ไหมสีดำคือผลักนี่แรงผลักเห็นไหมอันนี้แรงดูดเห็นไหมมันก็ฝั่งดูดฝั่งผลักใช่ป่ะแล้วมันเท่ากันด้วย v เท่ากับ p v เท่ากับ p เพราะนั้นมันถึงอยู่ในโอวาทกันอะไรกันโลกนี้ก็หมุนรอบตัวเองชั่วนาตาปีอยู่ตรงนั้นเองใช่ไหมถามว่าถ้าโลกหยุดหมุนอย่างตอนต้นนะครับถ้ามันหยุดหมุนนะถ้าหยุดหมุนนะหยุดตึกเลยนะแน่นอนช้างก็หายไปทั้งตัวแล้วครับถามว่าเป็นไปได้ไหมที่มันหยุดหมุนตอบว่าเป็นไปไม่ได้ใช่ไหมครับความเป็นไปได้ไม่มีโลกใบนี้จะไม่มีสิทธิ์หยุดหมุนแปลว่าโลกใบนี้จะหยุดหมุนเป็นไปไม่ได้เพราะมันขึ้นตรงอยู่ทางด้านนี้ยกเว้นเด็ดครับถ้าดวงอาทิตย์ตัวนี้มันดับไปเลยโลกใบนี้หายแวบไปกับตาเลยเพราะไม่มีแรงผลักไม่มีแรงดูดลอยเลยพี่อยู่ไหนก็ไม่รู้เคว้งเลยใช่ไหมครับดูดก็ไม่มีผลักก็ไม่มีงั้นโลกนี้ก็คือหยุดหมุนไปโดยปริยายเห็นไหมครับใช่นะถ้าดวงที่มันหายไปงั้นความเป็นไปได้เป็นไปไม่ได้ที่มันจะหลุดแบบที่ว่านี้ที่มันหายเรื่อยแต่ความเป็นไปได้อีกอันนึงต้องใช้หลักธรรมคำสอนพระศาสนาคือทุกสมุทัยนิโรธขออภัยทุกขังอันนี้อย่างนี้ตาอันนี้จังครับผมเกิดขึ้นตั้งอยู่เปลี่ยนแปลงไปเป็นของธรรมดาโลกตัวนี้สำคัญนะเกิดขึ้นตั้งอยู่เปลี่ยนแปลงไปคือโลกนี้มันใหญ่มันเปลี่ยนไปคือขนาดมันจะเล็กลงขนาดจะเล็กลงดวงที่เหมือนกันขนาดจะเล็กลงเล็กลงเล็กลงถ้าในกรอบดวงอาทิตย์ถ้ามันเล็กลงแปลว่าเชื้อเพลิงของดวงที่มันจะหมดไปเชื้อเพลิงมันน้อยมันจะเล็กลงเล็กลงเมื่อเล็กลงอะไรเกิดขึ้นเมื่อไม่มีเชื้อเพลิงเลยที่ไหนได้จริงๆคาร์บอนมันหมดไปในดวงอาทิตย์ดวงอาทิตย์คาร์บอนอยู่ในดวงอาทิตย์นะครับอันนี้ไม่มีในตำรานะครับบอกให้ทราบว่าตำราไม่มีทางเข้าไปไม่ได้หรอกไม่มีทางศึกษาได้ด้วยนะครับ
นี่กำลังพูดผ่านจิตศาสตร์นะครับเอาว่าคาร์บอนที่เขาว่ากันแล้วกันนะถ้าภาษาวิทยาศาสตร์ก็มาพูดถึงก็คือเขาว่านะอันนี้ไม่ใช่ภาษาวิทยาศาสตร์ในโลกเนี่ยรู้จักกันมานานนักหนาแล้วดวงอาทิตย์เช่นเดียวกันโอเคไหมครับเป็นภาษาธรรมชาติกันแล้วกันเนาะเพราะฉะนั้นนะถ้าหากว่าโลกขออภัยดวงอาทิตย์มันหมดก็แปลว่ามันใช้เชื้อเพลิงหมดมันจะกลายเป็นอะไรมันจะควบแน่นก็เหมือนกับอย่าลืมนะเมื่อดวงอาทิตย์เนี่ยมันมีพลังงานที่บริสุทธิ์กับไม่บริสุทธิ์อยู่นะเมื่อมันใช้พลังงานที่ไม่บริสุทธิ์นั้นหมดฟังให้ดีนะฮะตัวสำคัญดวงอาทิตย์เนี่ยมันเป็นพลังงานนั่นน่ะพลังงานดวงอาทิตย์คือพลังงานที่ไม่บริสุทธิ์แต่พลังงานที่บริสุทธิ์มันซ่อนอยู่ในศูนย์กลางของดวงอาทิตย์นี่ภาษาลุงเอาละนะทีนี้จะลงที่เมื่อเวลามันใช้พลังงานหมดพลังงานไม่บริสุทธิ์มันหมดเหลือแต่บริสุทธิ์ก็เลยกลั่นตัวเป็นดาวอีกลักษณะที่เขาเรียกว่าดาวนิวตรอนฟังคำว่าดาวนิวตรอนมันมีชื่ออนุภาคอิเล็กตรอนโปรตอนนิวตรอนนิวตรอนคืออันเดียวกันความหมายเดียวกันเห็นไหมนะดาวนิวตรอนโอเคไหมไอ้เจ้าดาวนิวตรอนตรงนี้แหละมันเป็นพลังงานมันควบแน่นมีพลังงานมากมายมหาศาลเลยไอ้เจ้าตัวนี้แหละไอ้พลังงานที่บริสุทธิ์ของดาวนิวตรอนเนี่ยถ้าหากว่ามันหมดสภาพมันไม่หมดธรรมดานะพี่เอ๋ยมันก็คือพลังงานบริสุทธิ์นี่มันก็จะกระจายออกหรือว่าแตกออกท่ามกลางของกาแล็กซี่ทางช้างเผือกเขาจะเรียกสภาวะนี้ว่าซูเปอร์โนวาเห็นไหมไอ้ตรงเนี้ยผมนึกถึงอะไรต่อผมไปนึกถึงพระพุทธเจ้าพระเจ้าตอนที่จะเสด็จดับขันธปรินิพพานผมนึกถึงตรงนั้นเอานะก่อนที่จะมาเป็นเสด็จดับขันธปรินิพพานนะครับมาคำว่าในวินาทีที่พระพุทธเจ้าอุบัติเอ้ยโทษเดี๋ยวนะในวินาทีที่พระพุทธเจ้าได้อุบัติอยู่ในพระวรกายของเจ้าชายสิทธัตถะฟังให้ดีตรงนี้เจ้าชายสิทธัตถะคือนักบวชผู้ยิ่งใหญ่ยิ่งยงและมีแต่ความเป็นอหังการในพระวรกายของพระองค์นั้นมีแต่มีพลังงานที่ไม่บริสุทธิ์เยอะมากพลังงานไม่บริสุทธิ์จะมีเยอะมากจนถึงจุดหนึ่งพลังงานที่ไม่บริสุทธิ์ได้หมดไปจากพระวรกายของนักบวชผู้ยิ่งใหญ่ก็เลยมีพลังงานที่บริสุทธิ์สวมอยู่ในพระวรกายของเจ้าชายสิทธัตถะเรียกว่าพระพุทธเจ้าอุบัติในพระวรกายของเจ้าชายสิทธัตถะ สำคัญมากครับไอ้ตรงตัวเนี้ยพลังงานบริสุทธิ์มันเข้าไปแทนที่พลังงานที่ไม่บริสุทธิ์นี่ออกไปครับคำสอนมีนะครับในวินาทีแผ่นดินจะสะท้านสะเทือนเลื่อนลั่นไปหมดทั้งแผ่นดินแผ่นน้ำก็เรียกว่าภาวะหนึ่งที่จะเกิดที่บอกว่าเปล่งฉับพลันรังสีออกมาพระวรกายในพระเศียรของพระพุทธเจ้าฉับพลันรังสีฉับพลันรังสีที่ว่านั้นมันจะไม่ต่างกันตามที่เราดูภาพของนักวิทยาศาสตร์นาซงนาซาก็ถ่ายมาให้ดูเนาะที่บอกว่าซูเปอร์โนวาเนี่ยสีจะไม่แตกต่างกันดูเผินๆก็เหมือนกับดาวนิวตรอนมันแตกอะเห็นไหมฮะดูสิลุงคิดโยงมาได้ยังไงทีนี้พระพุทธเจ้าในระหว่างเนี้ยเมื่อเวลาในพระวรกายพระองค์เนี่ยมันคือจิตบริสุทธิ์อ่ะก็คือพลังงานที่บริสุทธิ์นั่นแหละพระพุทธเจ้าคือมนุษย์ที่ไม่มีเงาตอนนี้นี่ภาษาลุงนะทีเดียวนั่น45ปีแล้วนะครับใช่ไหมคือว่ารูปกับนามอ่ะพระวรกายพระพุทธเจ้าเนี่ยคือพลังงานที่บริสุทธิ์เคลื่อนที่เคลื่อนไหวไปนู่นนี่นั่น
ไม่มีเงาพระอรหันต์เนี่ยมีเงาแต่พระพุทธเจ้าไม่มีเงาลุงเกิดทันไหมเนี่ยไม่เปลี่ยนคำพูดกันแล้วกันทันไม่ทันไม่รู้ไม่เปลี่ยนคำพูดกันแล้วกันดีไหมพี่นั่นเอาล่ะทีนี้45ปีในพระวรกายของพระพุทธเจ้านั้นเต็มด้วยพลังงานบริสุทธิ์ทั้งหมดเมื่อวันเสด็จดับขันธปรินิพพานพลังงานตรงนี้มันออกจากพระวรกายพระพุทธองค์เหมือนกับดาวนิวตรอนแตกเปรี้ยงเลยโอเคไหมครับจึงเกิดซูเปอร์โนวาขึ้นมาในท่ามกลางของแกแล็กซี่ทางช้างเผือกที่เขาว่ากันมาเหนื่อยไหมพี่ดูสิไกลเกินไปหรือเปล่าผมพาไปไกลเกินไปหรือเปล่าไม่รู้มันพาไปมันพามาสรุปได้อย่างอีกนิดหนึ่งครับนะวันนี้จำไว้เลยครับโลกนี้มันที่ทำมันถึงโลกร้อนโลกร้อนคำว่าโลกร้อนโลกร้อนมันมีสองทฤษฎีสำหรับลุงนะถ้าตั้งทฤษฎีนะหนึ่งเกิดจากอาวุธนิวเคลียร์ที่เขาทดลองกันเพราะมันมาจากระเบิดไฮโดรเจนไฮโดรเจนมันกลืนกินออกซิเจนในชั้นบรรยากาศโลกออกซิเจนมีน้ำหนักนะโยมเห็นไหมครับเมื่อมันไม่มีน้ำหนักก็แปลว่ามันเบาใช่ไหมล่ะมันเล็กลงใช่ไหมล่ะมันก็เหมือนกับถูกดวงอาทิตย์ดูดเข้าใกล้นั่นเองครับดูดเข้าใกล้นั่นลักษณะที่หนึ่งเพราะดวงที่มันมีแรงดูดแรงโน้มถ่วงไอ้ตัวโลกมันเล็กลงมันก็ที่มันหมุนรอบตัวเองเนี่ยก็คือมันรักษาตัวมันเองมันเล็กลงมันก็ไปตามเล็กอันนี้ก็เข้าแนวทางของนิวตันทันทีนะพลังงานทั้งสองอย่างอะไรใหญ่เล็กไอ้ตัวเล็กมันต้องเจอใหญ่ดูดอยู่มันยังข้ามแหละเห็นเพราะฉะนั้นเล็กโลกนี่มันเล็กลงมันก็เลยดวงที่ก็ดูดโลกนี้เข้าไปมันก็เลยมีคำว่าร้อนเอาตรงไหนทีเนี้ยผมว่ามันถูกทั้งคู่นะ ใช่ไหมครับอะไรที่ไอ้คำว่าแม้ว่าไม่มีอาวุธนิวเคลียร์ที่ทดลองกันอนาคตในการข้างหน้าเร็วกว่านี้มันต้องสลายไปอยู่แล้วครับเพราะมันกดอยู่ในกฎของการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นตั้งอยู่เปลี่ยนแปลงไปเป็นของธรรมดามันก็จะเล็กลงอนาคตหน้ามันก็จะหายไปเรื่อยเลยครับก็แปลว่าสุดท้ายแล้วโลกวันนี้จะถูกดวงอาทิตย์ดูดนั่นเองดูดเข้าไปดูดเข้าไปมันจะดูดเข้าไปทำไมคำอธิบายง่ายที่สุดคิดว่าน่าจะใช่คือดวงอาทิตย์มันต้องการใช้เชื้อเพลิงของมันเหมือนกันงั้นโลกวันนี้ก็เป็นเชื้อเพลิงมันนั่นแหละดีไหมครับโลกวันนี้เป็นเชื้อเพลิงไปในตัวเลยล่ะครับเมื่อเวลาเผาไหม้มันถ้าจะบอกว่ามันเป็นเชื้อเพลิงก็ดูดเอาเชื้อเพลิงดูดเอาเชื้อเพลิงเข้าไปดวงอาทิตย์ฝั่งนี้มันดูดเมื่อเวลาเผาไหม้พวกก็ส่งให้กับโลกทีนึงอธิบายในกรอบนี้ก็ได้พอได้นะพอได้นะเห็นไหมถ้าหากว่าตั้งคำว่าโลกวันนี้หมุนได้อย่างไรไม่เป็นต้นถ้าผมเขียนหนังสือได้เป็นเล่มนั้นให้รู้ป่ะเนี่ยเอาเปล่าถ้าเขียนหนังสือได้เป็นเล่มนั้นที่พูดมาทั้งหมดเนี่ยสักวันจะเขียนหนังสือตบหน้านักฟิสิกส์ให้ดูนะตบดื้อๆเงี้ยเอาไว้ทำไมนักฟิสิกส์ ไม่ทำไมไม่ทำพ่อเลย ใช่ป่ะก็นักฟิสิกส์มันทำให้โลกยุ่งแย่เวลานี่เอาเปล่าเถียงลุงไว้เนี่ยก็นักฟิสิกส์มันทำให้โลกวันนี้มันวุ่นวายอยู่เวลานี้ก็คือนิวเคลียร์เนี่ยเอ้าแต่ก็ดังๆด้วยจะไว้ทำไมครับได้เขียนหนังสือตบหน้าให้หมดพวกนี้จริงพอไหมเอ๊ะลงไม่รู้แล้วครับถ้าหากว่าไม่มั่นใจจริงไม่มีไอ้ตรงนี้ให้ดูหรอกครับใช่ไหมนี่นี่ถ้าไม่มั่นใจจริงไม่มีตรงนี้ให้ดูหรอกครับที่พูดเนี่ยใช่ไหมครับมั่นใจเถอะมันคนละยุคเฉยหรอกระหว่างไอน์สไตน์กับลุงออกที่อยู่เดียวกันเลยก็เจอคำถามลุงเสร็จลุงให้รู้ไว้แต่ค่าคำนวณแล้วก็ลุงก็เสร็จเขาเหมือนกันคำนวณเลขนะลุงก็เสร็จเขาเหมือนกันเออมึงกินคำนวณก็ช่างมึงอยากกินได้คำนวณสนหรอกครับสองมือเปล่ารักษามนุษย์ดีกว่าอย่างเงี้ยเข้าใจไหม
พอไหมพี่เหนื่อยนะถ้าหากว่าเข้าใจมันสนุกนะทำไมเข้าใจโอ้ยลุงนั่นไปเข้าป่าบักนัดเข้าป่าไปเลยลุงก็เหมือนคนละโลกกันที่ว่านี่คุยคนละภาษาคนละโลกนะความไม่เข้าใจไม่ว่าอะไรก็ตามมนุษย์โลกแบบนี้หากมีความไม่เข้าใจเพียงน้อยนิดมันก็จะเป็นต้นเหตุทะเลาะกันโอเคไหมขณะเดียวกันถ้าหากว่าเกิดความเข้าใจเพียงน้อยนิดมันก็จะเป็นมิตรต่อกันจบดีไหมครับดีไหมครับเราเพียงเข้าใจเพียงน้อยนิดก็จะเป็นมิตรของกันและกันถ้าไม่เข้าใจเพียงน้อยนิดมันก็ลุงก็เกาหัวเลยไหมจบงั้นท่านไปคิดเองบ้างแค่นะ